พูดถึงไหมคะพร้อมนะคะโดยค่ะความผูกพันกับอาเปียค่ะเป็นครั้งแรกในวรรณคดีไทยด้วยเล่าถึงความผูกพันตรงนี้หน่อยโอเคก็เอาก็เป็นพี่กูจะช่วยหน่อยค่ะพี่กูพี่กูจะช่วยพี่บอลหน่อยจะขอบคุณค่ะโอเคก็เปียเขาก็เป็นอีกทุกอย่างอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตผมมาคือเหมือนกับว่าคือผมโตขึ้นมาด้วยปัจจัยหลายอย่างที่เกื้อหนุนสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือที่ทำงานเลยทุกวันนี้พาร์ทชีวิตของผมเนี่ยนอกจากชีวิตส่วนตัวคือเรื่องทำงานการที่ผมเนี่ยมาอยู่จุดตรงนี้ก็บอกว่าอาให้โอกาสผมครับความเมตตาที่อาได้ให้ในตอนแรกที่มาเข้ากองเลยเป็นยังไงตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกับอาคือผมเนี่ยได้เข้ามาเหมือนผมได้เข้ามาแคร์ที่ช่องก่อนนะครับก็คือมันเข้ามาแบบทิ้งโปรไฟล์ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่องเขาก็ส่งพอดีว่าอาเขากำลังหาตัวแสดงไปเล่นช่องก็ส่งไปแคร์ที่อาอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าถ้าผมผ่านการแคร์ของอาหมายถึงว่าได้เล่นละครของอาผมถึงจะได้เซ็นสัญญาช่องอะไรเงี้ยก็เหมือนว่ามีหลายครั้งที่ช่องเขาถอดใจจากผมแต่ว่าอาเขายังใช่ครับก็ยังสู้กับผมเลยก็รอผมประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยคือมันก็มีหลายเหตุการณ์มากๆนะครับคือที่อาแบบทำให้ผมรู้แล้วก็อาก็พูดกับผมเองด้วยว่าแบบคือยังไงก็จะรอผมแล้วก็คือจะเอาผมเล่นอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเขาไม่ค่อยบอกกับผมคือสำหรับผมแล้วผมไม่ค่อยได้ชมผมเท่าไหร่เขาไม่ค่อยเขาจะเป็นแนวนี้คือแบบถ้าเขากับผมเขาเหมือนกับผมก็รู้แล้วก็กล้าพูดในระดับหนึ่งว่าเขาเอ็นดูผมแต่ว่าเขาไม่ค่อยแสดงออกว่าเอ็นดูผมแต่ผมรู้ว่าอาเขารักผมมากคำสอนที่พี่บอยจำได้มีไหมฮะเวลาการประทับใจเขาเยอะครับคือสิ่งที่อาสอนผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงที่ผมบอกว่าคือผมไปอยู่กับอาประมาณ2เดือนไปแคสไปอยู่ไปเรียนนักติ้งครับเอาง่ายๆก็คือแบบถ้าผมเล่นไม่ได้คืออาบอกยังไม่เปิดกูไม่เปิดเพราะว่ามึงยังเล่นไม่ได้ถ้ามึงเล่นไม่ได้ทีมงานเขาก็ยังไม่มีกินมึงก็ดูเอาแล้วกันมึงรีบๆเล่นให้ไปเร็วๆทีมงานเขาจะได้ไม่ต้องรออะไรเงี้ยแต่อาเขาบอกสุดท้ายกูก็จะคือยังไงกูก็จะรออะไรเงี้ยครับแล้วก็กูจะเอามึงอะไรเงี้ยอันนี้คือคำที่ผมคืออาเขาพูดกับผมบ่อยๆช่วงนู้นอะไรเงี้ยก็เคี้ยวเข็ดเรานะก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยครับในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยคือผมถึงอาจจะผ่านงานอื่นมาบ้างแต่ว่าผมมารู้จักการแสดงจริงๆมาทำงานจริงๆรู้จักการใช้ชีวิตตรงนี้จริงๆก็คืออาเป็นคนสอนผมหมดอาหนีผมไปทุกที่ที่อาไปอย่างก่อนหน้านี้พี่บอยพอจะทราบว่าคุณอาป่วยเป็นโรคหัวใจอะไรอย่างนี้พอจะทราบไหมครับคืออาพอรู้ว่าอามีโรคประจำตัวครับมีโรคประจำตัวช่วงหลังมีโอกาสได้เจออาบ่อยไหมคะคือช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอเลยครับแต่ก็มียกหูคุยกันบ้างตอนทราบข่าวตอนนั้นเป็นยังไง
ก็งงครับตอนนั้นเพิ่งลงเครื่องเมื่อเช้าเพิ่งลงเครื่องอ่ะหน่องก็บอกว่าเนี่ยพี่หน่องเปิดโทรศัพท์ก่อนเขาเห็นข่าวหน่องเขาบอกเนี่ยอาเปียกแบบเสียความรู้สึกตรงนั้นชอบครับก็เสียใจว่าผมเพิ่งคุยกับพี่โอลูกชายอาแล้วก็เพิ่งคุยกับโบว่าแบบเนี่ยอยากจะหาเวลาเข้ามาเยี่ยมอาสิ่งที่อาสอนเราแล้วเรายังใช้จนถึงทุกวันนี้คืออะไรบ้างเล่นละครไม่ต้องห่วงสวยห่วงรออ่ะอาบอกว่าเป็นพระเอกเป็นมึงไม่ได้เป็นพระเอกมึงเป็นนักแสดงเวลาแสดงก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับจนถึงนะตอนนี้พี่บอยอยากจะขอบคุณอะไรอาบ้างก็เยอะเลยครับคือผมก็คืออย่างที่ผมบอกครับคืออาเขาไม่ได้มาแค่เอาผมไปสอนเรื่องการแสดงหรือว่าอะไรแต่ว่าอาเอาผมไปอยู่ด้วยแล้วก็พาผมไปนู่นไปนี่เวลาอยู่กับอาอาก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังเหมือนกับค่อยให้เก็บเรื่องราวชีวิตต่างๆให้ประสบการณ์ให้ทุกอย่างแบบโดยเฉพาะหนักๆก็คือในชีวิตในการทำงานตรงนี้เวลาผมแบบเจอเรื่องราวอะไรที่แบบไม่ดีคืออาก็จะโทรมาด่าคือเหมือนก็เป็นเหมือนพ่อผมอีกคนหนึ่งครับคือผมก็ไม่รู้ว่าแบบขอบคุณแล้วมันจะพอกับที่อาทำให้ผมหรือเปล่าแบบคือผมก็ขอบคุณอามากมากสำหรับทุกอย่างอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขออนุญาตกล้องนี้นะคะขอบคุณค่ะเบลอค่ะ